คอวิสกี้ไทยนะครับย้ำว่าเป็นวิสกี้นะครับไม่ใช่รัมนะครับวันนี้นะครับขวดนี้นะครับขอท้าชนครับผมจะไม่เน้นในเรื่องของรสชาตินะครับแต่ผมจะมาเน้นเรื่องของราคานะครับหลังจากที่รีวิวบรันดีมาเยอะแล้ววันนี้ขอมารีวิววิสกี้บ้างนะครับขวดนี้นะครับ3ใบแดงมีทอนและที่ทอนมานะครับซื้ออันนี้ได้1หอตัวนี้นะครับเป็นวิสกี้สปิริตนะครับ 37.5 ดีกรีคือผมอ่ะไปเดินแล้วก็เจอในซูเปอร์สโตร์นะครับที่หนึ่งแล้วก็ตกใจกับราคานะครับก็เลยว่าเฮ้ยต้องเอามาลองแล้วเพราะปกติเป็นคนที่ดื่มได้ทั้งวิสกี้ทั้งบรันดีทั้งเบียร์ทั้งไวน์เลยเนี่ยดื่มได้หมดนะครับก็เลยเอามาลองนะครับรสชาตินะครับผมบอกเลยว่าท้าชนวิสกี้ไทยได้เลยฉะนั้นแล้วใครที่เป็นคอวิสกี้ไทยต้องเอามาลองนะครับแต่ว่าผมจะไม่เน้นเรื่องรสชาติแล้วกันนะครับวันนี้เพราะว่าลิงก์คนเราไม่เหมือนกันนะครับอย่างคลิปก่อนๆที่ผมรีวิวบรันดีไปนะครับหลายคนก็นะครับเสียงแตกนะครับบางคนบอกชอบบางคนบอกไม่ชอบบางคนบอกว่าเข้มไปบางคนบอกอ่อนไปตัวนี้ 37.5 นะครับใครที่ชอบเข้มๆแรงๆเนี่ยผมแนะนำนะครับแต่ที่ผมเซอร์ไพรส์คือเรื่องของราคานะครับ3ใบแดงมีทอนนะครับตัวนี้ผลิตในประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าผมไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าอย่างจินพรีเมียมจินที่เป็นขวดสีฟ้านะครับหรือว่าจะเป็นรัมขวดสีขาวเป็นโลโก้ตาข้างคาวเนี่ยพวกนี้ก็ผลิตที่อินเดียทั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฐานการผลิตนะครับแต่มันอยู่ที่การ QC มากกว่านะครับเนี่ยครับแถมมีตังทอนมาซื้อกับแก้มนะครับทานนะจะทานคนเดียวหรือทานกับเพื่อนฝูงก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับลองไปหาดูนะครับในซูเปอร์สโตร์ใหญ่ๆก็ทั้งตัว M ตัว L ตัว B มีหมดนะครับลองดูครับเอาเฮ้ยเพื่อนจวดๆ